Ready. ตอนนี้ท่านผู้ชมตอนนี้เขาเจ้าออกจากนครราชสีมาเพื่อมุ่งหน้าไปจังหวัดขอนแก่นอีกประมาณ70ลักก่อนที่ฮอดขอนแก่นแล้วคนเดินทางเขาเจ้าขอเบิ่งของตอนนี้เบิ่งชีวิตเดินทางของอันนั้นนอนทรัคไทยแลนด์เนาะผมเขาเจ้าก็เป็น FC เรานี่เนาะ FC เรามาแต่ใดแต่พูดเราแต่เราเฮ็ดคลิปใหม่ว่าเรามีศาลาบนว่าเราบอกทางว่าไปอันไปนี้ไปนี้เนี่ยอันที่แล้วก็พอเข้าใจพอรู้ว่าไปทางบ่ทันเป็นทางที่ว่าอันสบายสะดวกก็บ่ได้เป็นทางที่ว่าอันเนาะแบบพิเศษแบบทุรกันดารบ่มีอันตรายมีโค้งในเชิงอะไรนี่อันน่ะเรานี่คือว่าก็ได้อธิบายเนาะแล้วก็ติดตามเราก็ส่วนใหญ่เราอันขนส่งบักทุเรียนจากจันทบุรีไปนครพนมเนาะแล้วก็จากอันลังสวนสุมพรไปนครพนมเราก็ติดตามรถเต๋ทำอิฐพูดแหละต่อมาเราก็เงียบไปส่วนหนึ่งเนื่องจากว่ามีละเมิดลิขสิทธิ์อย่างผมเราก็ยุดไปโดนเติบประมาณ 2-3 เดือนเราก็มาเฮ็ดคลิปใหม่เติบอีกจึงค่อยได้ติดตามเรามาเรื่องสาระกับแบบชีวิตนะชีวิตของคนผู้หนึ่งในการเดินทางผู้ใดก็เข้าใจพุ่นแหละเขาเจ้าก็คนเดินทางผู้หนึ่งแต่ว่าบ่ได้นักคือเราหันขับรถเทเลอร์สอสองล้อเนาะครับกลางคืนแล้วเราน่ะเจ้านี่มันครับทั้งเที่ยงแต่เป็นรถกระบะธรรมดาจีเลยแล้วครับแต่มื้อเว้นกลางคืนครับเจ้าผมก็ค่อยครับเนาะแต่ว่าก็ได้บทเรียนจากเราว่าแนวใดเราจอดอยู่นี่เป็นแนวใดน่ะครับทุกเดือนเราก็ไปฮอดอันประจวบสิริขันธ์พุ่นอย่างเฮาก็ได้เห็นทิวทัศน์วิวงามสวยงามอันนี้แหละจึงว่าชีวิตคนเดินทางนะเป็นว่าเมื่อได้ไปแล้วก็ไปถ่ายเอาคลิปมาให้อันนั้นท่านผู้ชมได้เห็นน้ำกันบนทุกคนเนาะข้าพเจ้านี่กำลังเดินทางจากนี่แหละนครสีมามุ่งหน้าเข้าหาขอนแก่นอีกประมาณ70ลักก็ฮอดแล้วนี่แกนก็ถือว่าบางบอนก็มี6เลนบางบอนก็มี8เลนบางบอนก็มี4เลนแบบนี้แหละเนาะตอนนี้ก็มีแต่4เลนครับสุดก็เบิ่งครับแต่ว่าถ้าโดนคนท้าพระเจ้าก็ถึงบอนดีก็ดีนะบอนมันเป็นรูปเป็นโน้นเป็นคุ้มเวลาข้าเจ้ามาตาบแล้วมันก็ยังบ่ดีอยู่ถ้าเราไปก็มีก็ปฏิเสธบ่ได้เนาะแต่ว่าส่วนหลายก็เป็นทางก็เป็นจังว่า 80% คือเป็นในมาตรฐานเนาะเดี๋ยวนี้เนาะข้าเจ้าก็นอนทักทายเลยข้าเจ้าก็เบิ่งติดตามเดี๋ยวนี้
เครื่องมันไม่ทรงไปกินก็ได้ทั้งรถเนาะแล้วก็ไปเอาบักมี่บอบักทุเรียนบออย่างก็แล้วแต่ละเจ้าของผู้นำเราทรงไปสนามบินบัดนี้น่ะสนามบินสุวรรณภูมิเจ้าเมายนเป็นล้ำหุ่นทรงไปกินบาทเดียวน่ะราคาแพงก็จำเป็นละทุเรียนมันสิเน่าเด้ผลิตออกมาละแล้วทุเรียนมันก็เฮ็ดได้หลายอย่างอยู่หั่นน่ะผู้สำคัญว่าแท้มันเสียหายสูบมาเฮาก็ไปเฮ็ดเป็นทุเรียนนั่นวันก็เรียนถึงไปลำไยเนาะเขาเจ้ากับเพชรลำไยแห้งไปก็บักโมนี่ตีบักโมลาวนี่นะบักโมลาวส่งไปบ่ได้ก็โอ้ยเดาแท้ๆโอ้โหจักจะเป็นหยังโมเนาะส่งปลาวก็ส่งอันมังไม้ให้กินนี่ก็ถือว่ากับโมน้อยแท้ก็ถือว่าเนาะมะกล้วยถือว่าทรงหลายที่สุดเนาะกล้วยทรงไปจีนยางพาราก็ทรงไปหลายสองควันลาวเฮาส่งโอลาวเนาะเฮ้ยอันเนื้องัวเป็นโตเนาะงัวเป็นโตนี่ยังบ่ได้หลายก็ติกะหาก็ได้บ่เกิน 50,000 โตเท่านั้นต่อปีหั่นน่ะอันนี้เว้าเรื่องปีเด้อ 50,000 โตแล้วเพราะว่าลาวเฮายังบ่ได้ระดมกับปลูกเพื่อระดมกันเลี้ยงงัวเพราะว่าเลี้ยงงัวมันก็ต้องมีหัวอาหารเดี๋ยวนี้มีแล้วฮะโครงการพิจารณาปีนี้แหละถือว่า 500,000 โตนี่ได้อยู่บ่นะอาจจะได้อย่างแล้วถ้าเอามีหัวอาหารแล้วเนาะมีงัวพันธุ์ดีๆให้กันเพราะว่าเขาหันเลี้ยงบ่ทันเนาะขนาดบริโภคไปในประเทศยังบ่ไหวก็ยังบ่พอกันแล้วเนาะเดี๋ยวก็ส่งไปอยู่ก็ได้ทําได้สํานึงเนาะการส่งออกของลาวเฮาน่ะเดี๋ยวนี้ก็อันได้หลายก็มีได้บักกล้วยกับอย่างพาราเนาะครับบักทุเรียนก็ได้ส่วนหนึ่งเนาะของลาวได้ของไทยก็ส่วนหนึ่งแล้วของลาวอีกครับผมได้อ้อยเขาก็ส่งไปได้อ้อยนี่นะเนาะอ้อยเขาก็ส่งไปคือการอ้อยจะได้คือการโม่บุญมาโม่แต่เอาโม่นี่เดี๋ยวนี้มันบ่ไหวแล้วเนาะข้างอยู่ใส่แดดหันเน่าทิ่มหมดแล้วทุเรียนนี่ยังว่าเอาใส่ตู้เย็นไว้เด้เดี๋ยวมันสิ้นเปลืองค่าตู้เย็นนั่นซื้อลำไยนี่ก็ข้าเจ้าก็บ่เฮ็ดเป็นบางลำไยแห้งนั่นแหละโมทุเรากัดไปแล้วป้าไปโดนกับตกโม่เด้ทุมาลำไยนะทุเรียนก็คือการถ้าว่าโดนลายนะเข้าตู้เย็นนี่ปรับอุณหภูมิบ่ได้สม่ําเสมอก็ถือว่าออกโมคือกันน่ะนะดูแล้วเนาะนี่กําลังเข้าไปเมืองขอนแก่นแล้วนี่นะได้รถกับรถติดเนาะถือว่าสม่ําเสมอเนาะเรื่องรถสิหลายก็บ่หลายสิน้อยก็บ่น้อยก็พอไปพอตอดไปตอดมานี่พอแล่นไปแล่นมาก็มีที่ตอนหลายก็หลายเนาะถือว่าเป็นสภาพที่ว่าปกตินะเนาะ
ุ่งหน้าไปหาบ้านไผ่สิบลักฮอดบ้านไผ่แล้วเนาะเนาะมาเดินทางมาจากอำเภอพ้นก็ว่าแม่นล่ะอำเภอพ้นขอนแก่นแล้วมาหาบ้านไผ่ขอนแก่นอำเภอคนละอำเภอเนี่ยอำเภอพ้นอำเภอบ้านไผ่ไปนั่นแหละมีไฟแดงหลายสมควรอำเภอพลกับบ้านไผ่นี่ไฟแดงนี่หลายสี่ห้าไฟแดงเรียนกันถือวันไฟแดงแดงเนาะจอดเมื่อไรจอดเมื่อไรจอดเนาะมีได้โชคว่ามีไฟเขียวยี่ห้าสิบสามลักฮอดขอนแก่นแล้ววันเที่ยงตอนนี้บ่ายโมงครึ่งประมาณเที่ยงเที่ยงกายไปน้อยนึงแหละพอดีเพราะว่าแลรถบ่ไวเด้แลรถบ่เกินร้อยสิบสองโมงกายไปน้อยนึงไปปลายน้อยนึงอะไรครับเจ้าก็มีเรียกคือคนแก่นแน่เนาะถนนมุ่งหน้าไปสู่ขอนแก่นน่ะถนนทางข้าเจ้าก็ใช้ได้ตอนนี้น่ะใกล้ๆสิฮอดขอนแก่นแล้วมันก็สีขึ้นเนาะเพราะข้าเจ้าก็ออกแปลงก็ปรุงอยู่เลยบ้านไผ่บ้านไผ่กับสี่แยก2 3แยกคุณแท้3 2 3บ้านเนาะมุ่งหน้าไปหาวัดไผ่ก่อนประมาณ5กิโลฮอดละวัดไผ่ฮอดสานเมืองเลยนี่นะเพลสานอำเภอเลยเห็นปั๊มน้ำมันแล้วเป็นพอแล้วนี่นะเพื่อบ้านไผ่เพื่อบ้านไผ่นี่มันจะอยู่ขวามือแล้วก็ต้องเข้าไปอีกเนาะแง่เข้าไปอีกนะแง่ออกจากถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลข2เข้าไปอีกประมาณบ่เป็น10หลักเนาะค่อยไปอำเภอบ้านไผ่แท้ๆเนาะแล้วมันก็มีเมืองบ้านเนาะเจริญขึ้นมาอยู่แถบแคมป์ถนนมิตรภาพหมายเลข2นี้เนาะน้ำมันาชื่อเพื่อพ้นอำเภอพ้นมันอยู่ตรงครับ
อันติดถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลข2มาเลยดิเราเลี้ยวขวาจะไปมหาสารคามหรือว่ายะโสธรแยกไปหาแยกขวานี่แยกไปมหาสารคามยะโสธรเนาะบ่ฮอดเถื่อกาฬสินธุ์ก็ไปได้คือกันเนาะนี่ต่อมาก็จะค่อยเป็นบ้านไผ่บิ๊กซีสีแดงๆฮะแล้วแม่นอำเภอวาดไผ่เลยบิ๊กซีมีโกลบอลเนาะสารพัดนะโกลบอลขายเครื่องวัสดุก่อสร้างบิ๊กซีขายเครื่องพวกบริโภคต่างๆอีก46ลักก็ฮอดขอนแก่นเนาะอันนี้อยู่บ้านไผ่นี่ก่อนนี่นะแล้วสี่แยกตัวนี้แหละนี่นี่เป็นอำเภอบ้านไผ่มันอยู่เบื้องขวามือเนาะบ้านอำเภอบ้านไผ่ก็เจริญออกมาเดินออกมามาติดถนนใหญ่เลยไฟแดงนี่ก็โดนเติบได้เนาะนี่ละอานุสมอำเภอบ้านไผ่เนาะเนาะเลี้ยวขวาเนาะสี่แยกเลี้ยวขวาไปอำเภอบ้านไผ่ก็ใกล้ๆนี่ดอกประมาณ10ลักคันเลี้ยวซ้ายละไปจังหวัดไสยภูมิไกลเติบจังไสยภูมิซื้อไปแล้วไปขอนแก่นรถมันมาติดอยู่ไฟแดงนี่แหละจริงๆก็บ่ได้ลายดอกเจอไฟแดงแล้วมันก็ต่อโต้ก้นกันแล้วบาดติดแท้ๆเ
พร่ติดตอนช่วงเทศกาลตอนปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันนั้นบ่ว่าละเลี้ยวขวาวงนี้ก็ไปอำเภอบ้านไผ่ได้คือกันแล้วก็ไปกาฬสินธุ์ไปมหาสารคามได้คือกันนั่นนะมันก็ไปต่อกันเองตรงถนนแล้วแต่ผู้ใดมักไปทางใดก็บักคนบักนะเอ๊ะเขาใส่ลายๆลายๆคูดขึ้นคูดซึ่งไวเกิน35ตันแล้วพอนะโมเมนต์ได้ฮอต45วะเนาะเบิดแล้วเนาะบ้านไทยนี่ก็จะต้องมีอย่างต่อไปในยูคลิปนี้ไว้ก่อนประทอดคนเกนแล้วก็ชีถ่ายคลิปผ่านเบื้องใหม่อีกเนาะส่งเด้อ